CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณกลับมากับรายการนี้ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะฮะติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02530-9496ถึง98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับขอบคุณ PP Superview ครับล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดูเอสเพรสกันฮะครับบอกว่าคอยจุดระเบิดของ Civic 2014ราคาประมาณเท่าไหร่นี่ไง CL เมื่อกี้เพิ่งออกสกู๊ปไปหลักร้อยเองไม่ได้แพงเลยเพราะมันขายเป็นหัวๆมีแยกขายเลยนะครับซื้อ CL อะไหล่ยนต์ได้เลยครับมีแน่นอนนะครับไม่แพงมาเขาถามว่าหาร้าน Fortuner ขับ2ดีเซลปี2013จะซ่อมระบบเบรกช่วยแนะนำร้านเก่งๆให้ด้วยร้านยังโง่อยู่แถวบางแคด้วยร้านยังโง่ไงอยู่จรัญเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้อะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ขึ้นเบอร์ให้ร้านยังโง่เมื่อวานเนี่ยทำเบรกถ้าทำเบรกมาก่อนจริงๆแล้วเนี่ยยังโง่อะไรเขาเซียนเบรกมาก่อนเลยแล้วก็ตอนนี้มาทำช่วงล่างทำเกียร์ออโต้ทำระบบไฮบริดด้วยนะครับก็คือดูช่วงล่างดูเบรกสบายๆเลยยังโง่แล้วอยู่ฝั่งทนเหมือนกันเนี่ยอูวินท่าเบรกเกียร์ออโต้พาวเวอร์เนี่ยเฮงโหที่มาเป็นพิธีกรรับเชิญของเราเนี่ย02เนี่ยโทรไปได้เลยครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะโทรพรุ่งนี้นะ02เบอร์ร้านเขาเลยมาดูเอาติดปี2009คัมรี่ไฮบริด2009เปลี่ยนแบตแล้วบางทียังขึ้นซิสเต็มโอเวอร์ฮีทเฮงโหครับใช่ไหมเอาขึ้นไปเลยต่อไปนะอู่วินมาเบรกเกียร์ออโต้พาวเวอร์เนี่ยให้เฮงโหรู้ไหมครับเรื่องนี้เลยเพราะว่าน่าจะเปลี่ยนแบตน่าจะระบบวงจรมันเดินไม่เต็ม มันก็เลยขึ้นซิสเต็มโอเวอร์ฮีททำให้แบตร้อนนะครับนะครับติดต่อเอารถเข้าไปให้เฮียงหอดูก็ได้ครับสบายเลยเรื่องนี้ถนัดอยู่แล้วครับรับสายคุณเบิ้มฮะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับครับโบ๊ทคุณบอมครับครับครับอยากจะถามนิดครับอย่างนี้ครับถ้าจะคบหากับรถจิ๊ปเชอร์กีรุ่น2005เกียร์แมนนวลนี่พอคบได้ไหมฮะเขาซื้อมาได้อยู่นะพวกออฟโรดเขาก็คบกันอยู่นะแต่ 2.5 เกียร์เมนวลเนี่ยมันหารถยากมากนะเพราะมันเป็นตัวสเปคสุดท้ายส่วนใหญ่เป็นออโต้หมดหาได้ไหมจ๊ะหาได้ครับอ๋อถ้าหาได้ถ้าหาได้ก็พี่จะไว้ทำอะไรคันนี้ก่อนอื่นเลยเอามาใช้เล่นๆฮะเอาไว้ขับเล่นใช่ไหมครับถ้าขับเล่นใช่เพราะถ้าเอาไว้ใช้งานจริงของเติมน้ำมันไม่ไหวถ้าบอกไว้ขับเล่นน่ะได้แล้วก็เอาไปลุยได้ซิปเชอร์โรกีเนี่ยจริงๆเชอร์โรกีเนี่ยวันนี้ที่ผมเห็นเขาทำกันนะ 2.5 เกียร์ธรรมดาเนี่ยนะผมเห็นที่เขาไปทำกันก็คือ1ติดระบบแก๊สหัวฉีดใช่ RPG ครับนะครับใส่ชุดช่วงล่างนะครับแล้วก็ใส่ยาง31ครับช่วงล่างดีๆสักชุดหนึ่งยกสูงนิดนึงยก2นิ้วยก2นิ้วช่วงล่างไอรอนแมนก็มีของไอรอนแมนมีของใส่ได้เต็มชุดเลยนะครับใส่วงใส่วิ้นจนหน้าท้ายก็เอาไปลุยได้แล้วออฟโรดเนี่ยเอาไปออฟโรดขับเล่นหรือว่าลุยน้ำท่วมเพราะมันเป็นคันแข็งอ่ะมันได้หมดนะครับเล่นได้แล้วก็เกียร์ธรรมดาจริงๆแล้วขับสนุกกว่าออโต้เพราะว่าเซโลกีตัวนี้พอเป็นเกียร์ออโต้แล้วขับแล้วมันอืดแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยขับสนุกนะใช่เครื่อง 2005 เนี่ยพอเกียร์ธรรมดาแล้วมันได้รอบแล้วเขาก็มีอู่เฉพาะทางเขาอยู่ที่ซ่อมเข้าไปในเชโรกีขับเลยเขามีจี๊ปบ้านจรัญอะไรก็ว่าไปเนี่ยที่ซ่อมเชโรกีตรงเลยนะครับก็ไปดูเซอร์วิสไม่มีอะไรมากแล้วมีร้านที่แนะนำไหมฮะที่พอไว้ใจได้ที่จะเข้าไปทำนี่ครับลองเซิร์ชในเน็ตเลยครับเขาชื่อว่าจี๊ปบ้านจรัญเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดใช่รู้จักกันจิ๊บบ้านจรัญนะครับใช่ครับอ๋อครับจริงๆอันนี้นะถ้าทำเอามาจะทำจริงๆสวยนะคนเนี้ยนะแล้วจริงๆดามหลังคาหน่อยนะดามหลังคาแล้วใส่ออนนิ่งนะเขามีของหมดอ่ะแหละชุดตะแกรงแหลกตะแกรงแล้วก็ใส่เต็นท์ข้างบนนะโหสุดเลยน่าทำถ้าเอาไปเล่นออฟโรดเต็มตัวนะผมว่าเชอร์กีตัวนี้น่าเล่นอ๋อครับรถมันใช้งานช่วงล่างช่วงล่างมันไม่มีอะไรรวนมันเป็นรถอเมริกันที่อึดถึกทนใช่มีปัญหาอย่างเดียวตอนที่ซื้อเนี่ย
อยากให้ปรึกษาอู่ก่อนแล้วก็ให้ช่วยดูสภาพเครื่องยนต์ให้เพราะว่าเครื่องยนต์ถ้าได้มาสภาพไม่ดีเนี่ยโอเวอร์ฮอลแพงแล้วเอาไปพังก็ไม่คุ้มตรงเห็นก็วางเครื่องกันนะก็มีที่วางเครื่องแต่ว่าผมว่าถ้าเป็นเครื่องเดิมถ้าสภาพยังดีอยู่ผมว่าน่าสนใจกว่าลองปรึกษาเลยครับที่บ้านจรัญเนี่ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์ให้คุณเบิ้มได้เยอะเลยคืออย่างนี้รถก็จอดไว้ปีกว่าไม่ได้ใช้อ๋อถ้าอย่างนี้ถ้ารถรูปวัดจะลากไปที่อู่ที่คุณบอกแล้วก็ไปให้เขาทำทุกอย่างทางของเลยครับติดต่อเขาเลยแล้วก็ลากไปเขาดูเลยครับเดี๋ยวให้เขามาเอารถสไลด์มาเอาก็ได้ครับอ๋อได้ครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมสไลด์แล้วอะไรจะแพงมากไหมฮะผมว่าไม่น่าแพงหรอกเชลกีชั่วโมงนี้นะผมว่าวันนี้เพราะคนที่เล่นเชโรกีจริงๆวันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ใช่แบบว่าตลาดบนที่เขาเล่นไงครับเพราะนั้นราคาวันนี้มันแพงมากมันก็ไม่ได้หรอกครับแต่ส่วนมากเขาอาจจะเป็นการล้มช้างเพื่อเอางาอาจจะวันนี้พอคุณเล่นไปแล้วคุณไปเจอที่เชียงกงเจอซื้อหัวตัดกันเลยเดี๋ยวนี้มาหลักหมื่นอาจจะเก็บมาไว้อะไรหัวตัดทั้งหัวติดเครื่องมาเลยเนี่ยหลักหมื่นนะอ๋อครับครับมันมีอะไหล่เก่าชุดอะไหล่เก่าผมเห็นแถวนครปฐมอ่ะเชียงกงแถวนครปฐมพี่อยู่แถวไหนดีกว่าอย่างเงี้ยผมอยู่เมืองทองครับอ๋อนั่นแหละร้านเขาอยู่โซนแถวๆนั้นน่ะเดี๋ยวขอเบอร์พี่ไว้หลังไมค์เดี๋ยวผมให้ช่างเขาติดต่อหาพี่เลยก็ได้ได้ครับผมรู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่ฮะได้ครับครับได้ครับครับขอบคุณมากครับให้เบอร์ไว้กับทีมงานเลยพี่ได้ครับครับเบอร์ครับขอบคุณมากครับครับผมผมมองว่าไม่ค่อยน่าห่วงกับชลกีอ่ะแต่ว่าถ้าเล่นไปแล้วเข้าเลือดไปแล้วก็อาจจะต้องเจอที่ไหนก็ไปซื้อเก็บไว้เป็นอะไรก็ผมว่าดีออกนะเพราะว่าจริงๆซื้อเก็บไว้เป็นอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีนะหัวตัดท้ายตัดเจอก็เก็บไว้อะไรเสียก็มาเปลี่ยนเอามันไม่ได้แพงมากขนาดไม่ได้มีถ้าซื้ออย่างเงี้ยไม่แพงถ้าไปซื้อแยกชิ้นอาจจะมีอะไรบางตัวที่แพงแต่ว่ามันอย่างที่บอกเอาหัวตัดมันหลักหมื่นนะก็ไปกลัวอะไรก็ซื้อยกหัวตัดมาเลยใช่นะมาดูอันนี้อะไรฮะ CNG ป่ะฮะอะไรฮะมือหนึ่งกับอะไรมันขึ้นไม่เต็มจอไงเลยไม่เห็นเอาติดมือสอง2011ซื้อตัวไหนดีคันแรกข้างหน้าคืออะไรฮะ SMS MG เหรออ๋อ MG 3มือหนึ่งเข้าใจละจะซื้อ MG 3ในมือหนึ่งเลยดีไหมหรือจะไปเอาติดมือสองปี2011ดีรถคันแรกรถคันแรกด้วยถ้าเป็นผมเหรอผมก็ตอนนี้ MG 3เท่าไหร่เนี่ยราคาพอๆกับอาทิตย์มือ2นี่แหละอาทิตย์มือ2ก็คันนั่นแหละซื้อ2011ก็น่าอยู่ประมาณ30กว่า 300,000 กว่ารถคันแรกเป็นผมไม่เชียร์ MG ถ้าคุณซื้อรถคันแรกนะบางทีคันแรกผมมองอยู่มุมหนึ่งอย่างนี้ถ้าคันแรกหมายถึงว่าอาจจะยังไม่รู้เรื่องรถอะไรซื้อรถใหม่เลยไม่คุ้มชนไหมไม่คุ้มอ๋อใช่ถ้ามองเรื่องนั้นไม่คุ้มก็ประกันชั้นหนึ่งไงซื้อรถใหม่ส้มศูนย์ส้มเอ็ดศูนย์หรอกจริงๆประวัติเสียด้วยเขาบอกเป็นรถคันแรกเขาอาจจะขับรถมานานแล้วก็ได้เอางี้ถ้าตัดปัญหาถ้าบอกขับรถคล่องแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าพี่โบ๊ทกลัวว่าจะแบบเพิ่งหัดขับรถใหม่ๆเอา MG ไปชนนี่ไม่ไหวไหมไม่ไหวนะออกรถใหม่แล้วไปขับชนนี่เหนื่อยไม่รู้อะไรจะมีหรือเปล่าซ่อมเหนื่อยใช่ไหมถ้าเป็นผมจะเอาทัวร์ผมเอาอาทิตย์2011นะเป็นไงก็เป็นรถตลาดเป็นรถที่คันแรกหัดขับใช้มันไปเนี่ยนะผมซื้อเอาติดต่อมา11มันจะได้รู้วิธีการซ่อมด้วยว่าเขาซ่อมเหมือนยังไงอะไรที่มันต้องดูแลครับผมว่าแล้วเอาติดต่อมาได้เรียนรู้ไปด้วยใช่ไหมเรียนรู้ไปในตัวครับคันนี้รถคันนี้จะเป็นครูเราเลยที่ดีแล้วรถเอาติดจะเป็นรถที่ซ่อมง่ายเสียก็ไม่ได้ทุกอู่อู่ไหนก็รับซ่อมแล้วอะไรนี่หลักเริ่มต้นนั่นแหละหลักร้อย50บาท70บาทก็มีอะไรเยอะแยะครับไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องกลัวซ่อมแพงใช่แล้วจะชนจะอะไรนะกันชนมีทุกชิ้นแต่ MG 3มันมีซันรูฟไหมคนซื้อรถเขาอยากไม่ได้ซันรูฟโถเอาไว้เซียนก่อนไหมค่อยว่ากันใช่ไหมเก่งก่อนไหมแล้วค่อยไปหาซุดดีๆที่มันมีซันรูฟแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าคุณเอา MG 3มาคุณไปถอยชนเสาถอยเบียดประตูมันเซ็งกันนะแล้วสมมติจะต้องซื้อมาแล้วบอกเอารออะไร3เดือนไม่ต้องอะไรหน้าฟอร์ดเรนเจอร์ชั่วโมงนี้คุณถอยชนเนี่ยคุณรออะไรกันชนหลังเนี่ย3เดือนคุณเซ็งมั้ยล่ะแล้วคุณจะขับรถยังไงอ่ะถ้าคุณไปชนรอประตูใหม่3เดือนเงี้ยกับอันนี้เอาติด2011เนี่ยโอ้โหอย่าว่าแต่อู่เลยอู่แท็กซี่นี่ยังมีอะไรทุกชิ้นเลยเอาจริง
มือหนึ่งมือสองมีทุกอย่างยังไงก็ตลาดปั๊มไต้หวันมีหมดอนาคตก็สวยงามกว่าแล้วเอาติดมันเก็บไว้คุณซื้อวันนี้คุณก็เจ็บน้อยเขาบอกว่ารถคันแรกก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นรถคันสุดท้ายเพราะมันต้องมีคันต่อไปอนาคตมันต้องขายแล้วก็ไปซื้อเปลี่ยนคันใหม่แล้วก็เก็บรถคันนี้มันเป็นเงินดาวคันต่อไปเพราะว่า MT3 มันซื้อมาแล้วมันอยู่ไงอยู่งั้นเลยนะใช่จะปล่อยออกก็ลำบากแล้วมันรักเจ้าของเหลือเกินเผื่อเป็นภาระอีกจะเปลี่ยนรถคันต่อไปขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อเงินไงเอาติด2011เนี่ยจบอยากเปลี่ยนไหมขออย่างเดียวรถคันนี้อย่าเป็นแท็กซี่มาก่อนห้ามห้ามขอให้เป็นรถบ้านอย่าให้เป็นแท็กซี่มาก่อนผมขอร้องเช็คทะ ทะเบียนดูให้ดีดีนะครับไม่อยากเป็นแท็กซี่มาก่อนครับรถสวยๆเยอะแยะ2011รถบ้านอย่าไปซื้อรถที่เขาวิ่งกันมาแล้วล้านโลคุณมาเป็นร้านต่อไปมันคงไม่ใช่ซื้อรถบ้านนะครับอย่าซื้อรถแท็กซี่มาก่อนงบเนี่ย 300,000 กว่าได้รถบ้านสวยๆแล้วครับอ่ะเขาบอก 600,000 หามินิรุ่นไหนดีได้ตัวเดียวรุ่นไหนดีไม่ดีแนะนำด้วยครับ 600,000 ราคามันผมว่าวันนี้มันซื้อได้2ประเภทคือ1รถจดประกอบ2ก็คือ R53 ตัวแรกผมว่าขยับมาอีกนิดนึงนะครับเพิ่มอีกประมาณ 200,000 บาทประมาณ 800,000 กว่าหา R56 ลุกวันลุก2ดีกว่าหรือมากก็ถ้างั้นก็ได้อาจจะได้เป็นมินิวันมินิวันมันโลออปชั่นไม่มีอะไรเลยคุณหาเป็น R56 ขยับมาสัก 7-8 แสนถ้างบเขาไม่ถึงนะมี 600,000 ล้นท่วน 600,000 กลัวจะไปได้รถจดประกอบไปซ้ำได้มาไม่คุ้มอีกนอนไม่หลับนอนผวาทุกคืนว่าแต่ถ้าโดนจับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะรถเป้าหมายเลยมินิรถเป้าหมายด้วยแล้วมินิ R53 ตัวแรกมีปัญหาเรื่องชุดเกียร์ใช่ป่ะซื้อมาแล้วรถจดประกอบมันไม่ดีเกียร์พังโดนซ่อมเกียร์หลายหมื่นแต่ R56 มันแก้มาแล้วช่วงล่างก็นุ่มนวลกว่าเกียร์ก็ดีขึ้นเครื่องก็ดีขึ้นระบบไฟก็ดีขึ้นแล้วต้องเพิ่มงบไหมแต่ว่าต้องเพิ่มอีกประมาณ100,000-200,000ประมาณ700,000กว่า800,000มีให้เห็นลุกวันลุกทูเนี่ย R56 จำรหัสตัวถังไว้ครับเดี๋ยวไปซื้อ R53 R53 เพราะคุณไม่ใช่เสียรถคุณอย่าไปเล่นนะมินิวันหนีไม่ได้มินิวันมันเป็นตัวโลออปชั่นแต่ก็ถ้าเป็น R56 มินิวันซื้อได้นะเพราะว่าเป็นตัวออปชันน้อยที่สุดแล้วก็ราคาถูกสุดของมินิก็อย่างนั้นแหละมันอยู่ในขยับขยับเป็นตัวถังมัน R56 มันจะขยับงบอีกนิดหน่อยก็ประมาณ100,000ประมาณ 6-7 แสนเคยเห็นประมาณ 7 แสนซื้อได้มินิวันนี่วันรหัสตัวถังเป็น R56 ครับนะครับอ่ะไปดูเรื่องราวของไอชินกับการตลอดแจกโชคกับร้านบูบักแก๊สแอนด์ออโต้ที่พี่เอ็กพาไปมาครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ถนนรามคำแหงครับอยู่แถวซอย180กว่าๆนะครับแถวๆแยกลาดบัวขาวครับจะพามาแนะนำนะครับศูนย์บริการมาตรฐานนะครับสำหรับรถยนต์ที่พ้นระยะประกันไปแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงานเซอร์วิสตรวจซ่อมรถยนต์นะครับรวมทั้งการเช็คระยะครับบูบักออโต้แอนด์แก๊สครับสวัสดีครับพี่นุ๊กครับสวัสดีครับคุณครับผมที่นี่มีการให้บริการอะไรได้บ้างครับก็คือที่นี่รับบริการซ่อมรถเหมือนศูนย์รถทั่วไปฮะแล้วก็เราซ่อมเครื่องยนต์ครับซ่อมรถแก๊สครับแล้วก็โอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ครับที่นี่เปิดมาแล้ว5ปีครับเราเคยทำแก๊สที่ Energy Reform มาก่อนช่างที่นี่เป็นช่างที่จบปวส.ทั้งหมดครับผมแล้วก็คือเป็นช่างเป็นจบมาเป็นช่างยนต์ครับครับผมเป็นพนักงานช่างซ่อมรถที่เนี่ยมาจากศูนย์ซ่อมรถ Isuzu บ้างมาจาก Toyota บ้างครับผมโอ้โหก็ถือว่าได้ทั้ง2ทางเลยนะครับพูดถึงระบบเครื่องยนต์นะครับระบบน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เนี่ยนะครับตอนนี้มีการใช้สารหล่อลื่นของอะไรบ้างครับแล้วก็ของไอชินมีใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือใช้ของไอชินในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช้ทั้งตัวที่เป็น fully synthetic semi synthetic ทั้งของเบนซินและก็ดีเซลครับผมแล้วส่วนของน้ำมันเกียร์ล่ะครับพี่น้ำมันเกียร์ใช้ตัว AFW ฮะที่เป็น ATF อะฮะของไอชินครับผมแรกๆเลยเห็นพี่บอกว่าพี่เน้นในเรื่องของลักษณะของการบริการแบบศูนย์บริการมาตรฐานครับเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำมันเกียร์ปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นมากครับมีการเลือกใช้ยังไงครับเราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับน้ำมันพ่วงท้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเรากลัวเรื่องการใช้น้ำมันผิดยี่ห้อเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราใช้ก็คือว่าเราใช้ตัวน้ำมันที่มาจากศูนย์บริการโดยตรงรไม่ว่าจะเป็นของ Honda ของ Toyota หรือของ Mitsubishi แต่พอเรามาเจอของ Aichin อ่ะเราคิดว่ามันเป็น OEM อยู่แล้วมันใช้ทดแทนได้เราก็เลยเลือกใช้ Aichin ครับผมสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะใช้น้ำมันผิดเบอร์ไม่ต้องเพราะว่าระบบเกียร์เนี่ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงใช่ครับผมก็เป็นอีกศูนย์บริการมาตรฐานนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถยนต์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับหมายเลข02-518-2764-5ครับแล้วก็หมายเลขมือถือนะครับ081-910-8212ครับขอบคุณครับ
มามอบโชคให้กับทางร้านบูบักค่ะ3แผ่นป้ายกับ3ผลิตภัณฑ์ของไอชินนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำยาหล่อเย็นค่ะวันนี้ทางร้านจะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะไอชิน1ไอชิน2และไอชิน3ค่ะไอชิน1ครับไอชิน1นะคะมาดูกันว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรค่ะไอชิน1เป็นผลิตภัณฑ์นี่เลยค่ะน้ำมันเครื่องจากไอชินนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าจะได้ดับเบิลโบนัสของเราคูณกี่ลังคูณ1 2หรือ3ลังค่ะครับแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่2เนี่ยครับแผ่นป้ายที่2นะคะขอให้ได้คูณ3นะคะทางร้านได้น้ำมันเครื่องสั่งคอแท้ทั้งหมดโอ้โหคูณ3ลังนะคะขอแสดงความยินดีกับทางร้านบูบักด้วยค่ะขอบคุณมากครับครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณศูนย์บริการบูบักนะครับที่ให้คำแนะนำดีๆนะครับกับเรานะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านนะครับแล้วครั้งหน้านะครับเราจะไปมอบโชคที่ไหนนะครับโปรดติดตามชมกันครับ